สำหรับในช่วงนี้นะครับเซสชันนี้ก็จะขอเชิญดร.สมชัยจิตสุชนนะครับผู้อำนวยการวิจัยที่ DRI กล่าวแนะนำเกี่ยวกับโครงการวิจัยนี้ครับกับขอบคุณครับสวัสดีตอนเช้าทุกท่านนะครับผมจะใช้เวลาประมาณสัก 10-15 นาทีนะฮะในระหว่างที่รอวิทยากรด้วยนะฮะสำหรับเซสชันแรกในการกล่าวถึงที่มาที่ไปของโครงการนี้นะฮะครับโครงการนี้เนี่ยตั้งชื่อว่าการยกระดับการขยายตัวทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทยเป็นโครงการย่อยในโครงการใหญ่อีกโครงการหนึ่งนะฮะโครงการใหญ่ที่ว่าเนี่ยก็ชื่อเรื่องของชื่อว่าโมเดลใหม่ในการพัฒนาประเทศซึ่งทางทีเดียนั้นได้รับการสนับสนุนจากธนาคารแห่งประเทศไทยให้ดำเนินการวิจัยในเรื่องนี้ครับงานวิจัยนั้นเนี่ยเป็นงานวิจัยระยะ3ปีนะครับซึ่งเดี๋ยวผมจะลงรายละเอียดในตอนท้ายแต่ว่าก็จะในนั้นก็จะมีการนำเสนอเรื่องของงานวิจัยเป็นระยะซึ่งครั้งนี้เนี่ยเป็นการนำเสนอต่อสาธารณชนโดยวงกว้างเป็นครั้งแรกนะครับแต่ว่าก่อนหน้านี้เนี่ยมีการพูดคุยกันภายในมีการนำเสนอในกลุ่มนักวิชาการต่างๆเนี่ยมาอย่างเป็นระยะพอสมควรนะในตลอดปีที่ผ่านมาครับในเรื่องของที่มาที่ไปของการเจาะในเรื่องนี้เรื่องของการยกระดับการแข่งดูทางเศรษฐกิจระยะยาวของไทยเนี่ยที่มาที่ไปก็เพราะว่าถ้าไปดูแบ็คกราวด์นะถ้าดูจากรูปนี้เนี่ยรูปนี้เป็นการดูย้อนหลังเรื่องของอัตราการแข่งดูทางเศรษฐกิจของไทยในระยะที่ถอยหลังไปยาวๆมากๆเลยคือประมาณสัก50 ปีซึ่ง50 ปีนั้นเนี่ยตัวเส้นที่เห็นนี่ก็คือเรื่องของอัตราการแข่งตัวอันหนึ่งที่ได้จากรูปนี้ก็คือว่าถ้าดูค่าเฉลี่ยของอัตราการขยายตัวนั้นเนี่ยเราขยายตัวประมาณ106.2%ในประมาณสักเกือบ60 ปีที่ผ่านมาเฉลี่ยนะซึ่งถ้าดูกันยาวๆขนาดนั้นแล้วโตได้ 6.2% ยังไงก็ต้องถือว่าเป็นสิ่งที่มีการโตค่อนข้างดีค่อนข้างดีนะฮะบาง international standard โดยเฉพาะอย่างนี้เช่นดูจากตารางนี้นะฮะตารางนี้ก็เป็นตารางที่ทำธนาคารโลกนะฮะได้ทำขึ้นมาเมื่อสัก 2-3 ปีที่แล้วนะฮะแล้วก็ เป็นการดูว่ามีเศรษฐกิจใดบ้างในโลกนี้ซึ่งมีเปอร์ฟอร์แมนซ์ค่อนข้างดีตั้งแต่หลังสงครามโลกครั้งที่2เป็นต้นมานะฮะแล้วก็เพราะว่าก็มีidentify ขึ้นมา13ประเทศนะฮะซึ่งก็เรียกตัวว่าเป็น economic miracles ก็คือเป็นความมหัศจรรย์ทางเศรษฐกิจซึ่งแน่นอนไทยอยู่ในนี้ด้วยไทยอยู่ใน13ประเทศด้วยนะฮะประเทศอื่นๆที่คุณหน้าคุณตาก็ยังเห็นเช่นจีนฮ่องกงนะฮะญี่ปุ่นเกาหลีมาเลเซียนะฮะสิงคโปร์ไต้หวันอันนี้ก็จะเป็นประเทศที่พวกเราก็คุ้นเคยว่าเป็นประเทศที่ประสบความสำเร็จเพราะข่าวดีก็คือว่าเราจัดอยู่ในแรงนั้นด้วยนะฮะแต่ว่าภาพมันหลอกตานิดนึงนะที่หลอกตานี้เพราะว่าอันนี้มีการดูยาวๆจริงๆแล้วในช่วงหลังนะฮะช่วงหลังเนี่ยเริ่มมีปัญหาว่าเศรษฐกิจในช่วงประมาณสัก15 ปีที่ผ่านมานี้เนี่ยเราขยายตัวค่อนข้างช้ารูปนี้เป็นรูปที่ก็คือเป็นเรื่องของอัตราการขยายตัวทางเศรษฐกิจเช่นกันนะครับเป็นแต่ว่าเป็นการทำเป็น moving average ก็คือว่าเอาค่าเฉลี่ยประมาณสัก11 ปีแล้วดูเพื่อให้ภาพมันชัดขึ้นไม่ดูขึ้นลงที่ดูเวียนหัวมาอย่างรูปก่อนหน้านะถ้าดูแบบนี้ปุ๊บเนี่ยภาพมันเริ่มชัดว่าเห็นว่าในช่วงหลังตั้งแต่ประมาณสักหลังฟองสบู่ตอนที่ฟองสบู่แบ่งมาเต็มที่กำลังจะแตกนะครับตอนสักปี35-36ประมาณนั้นนะซึ่งเศรษฐกิจเริ่มมีสัญญาณชะลอตัวลงแล้วก็ชะลอตัวลงต่อเนื่องมาจนถึงทุกวันนี้อัตราการขยายตัวทางเฉลี่ยนั้นในช่วงหลังนี้เนี่ยอยู่ที่ประมาณสัก 4% เท่านั้นเองช่วงหลังอาจจะต่ำลงกว่านี้อีกนะเพราะว่าอย่างปีนี้ปีที่แล้วเนี่ยก็โตค่อนข้างช็อกก็น้อยเมื่อเทียบกับสัก 3-40 ปีก่อนหน้านะฮะที่อยู่หมายความว่าก่อนช่วง20ปีหลังนี้เนี่ยอัตราการขยายตัวสูงประมาณสัก 7%7% แม้จาก7หรือประมาณสัก4หรือไม่ถึง4เนี่ยถือเป็นการลดลงที่ค่อนข้างรุนแรงซึ่งนี่ก็นำไปสู่สิ่งที่หลายท่านอาจจะเคยได้ยินนะครับก็คือปรากฏการณ์ที่เรียกว่ากับจากรายได้ปานกลางที่ใช้คำว่า MIT ก็คือ Middle Income Gap ซึ่งเป็นไอ้กราฟหน้าตาแบบนี้คือเคยโตดีแล้วก็สุดท้ายมันตกลงมาเนี่ยเป็นอาการของโรคที่ค่อนข้างที่ใหญ่เด่นชัดมากของสิ่งที่เรียกว่า MIT นะครับคำถามก็คือว่าทำไมเราตกอยู่ใน MIT นะซึ่งตรงนี้เดี๋ยวตอนเซสชันท้ายของวันนี้จะมีการพูดถึงเรื่องตรงนี้นะเพียงแต่ว่าในขั้นตอนนี้เนี่ยก็จะมีเรื่องต่างๆที่จะพูดขึ้นมาครับนี้เป็นเรื่องที่เป็นการโชว์ซึ่งผมคงจะไม่ลงดีเทลมากนะก็เป็นการที่บอกว่าถ้าเทียบประเทศที่โตก็นั่งดีประเทศที่เรียกว่าไม่ตกอยู่ในกระดับประเทศใดได้ปานกลางแล้วกันไม่ว่าจะเป็นไต้หวันเกาหลี
อะไรต่างๆนะก็จะเห็นว่าถ้าเกิดว่าจุดตั้งต้นนั้นเป็นจุดที่เท่ากันคือหมายว่าตัวที่รายได้ประชาชาติเท่ากันต่อหัวเท่ากันแล้วเนี่ยประเทศ30ประเทศนั้นเนี่ยจะโตขึ้นมาดีกว่าเราเส้นที่เป็นเส้นสีแดงกับที่เป็นเส้นสีนะ2ประเทศนี้ชัดเจนแล้วก็ดูว่าเป็นเกาหลีกับไต้หวันอันนี้ก็เป็นจีนนะจีนก็โตก็ดีมากส่วนประเทศที่อยู่ตรงนี้คือมีไทยมีมาเลเซียมีไต้หวันอันนี้ก็เป็นกลุ่มประเทศที่คาดว่าจะอยู่ในกับประเทศรายได้ปานกลางเป็นวัตถุประสงค์ก็คือว่าเราต้องการศึกษาเรื่องนี้นะในสิ่งที่ว่าเป็นโครงการย่อยนะของภาพใหญ่คราวนี้ผมย้อนกลับมาโครงการใหญ่นิดนึงก็จะเห็นภาพใหญ่ทีนึงย้อนกลับมาดูภาพใหญ่ทีนึงนะว่าโครงการที่ทางการไทยให้การสนับสนุนนั้นเนี่ยเรามีจุดมุ่งหมายแล้วก็มีมุมมองในการทำวิจัยอย่างไรนะครับตัวโครงการใหญ่นั้นเป็นโครงการวิจัยต่อเนื่องระยะปานกลางเป็น3ปีนะวัตถุประสงค์คือข้อแรกคือว่าสร้างความเข้าใจเรื่องของทางเรื่องการพัฒนาประเทศไทยข้อ2ก็คือว่าเสนอนโยบายสาธารณะที่เหมาะสมนะซึ่งรวมทั้งนโยบายมหาภาคในรายการเงินการคลังด้วยนะต่อกลุ่มเป้าหมายที่หลากหลายนะต้องเน้นคำว่าหลากหลายเพราะว่าเป็นโครงการที่เราเจาะหลายกลุ่มมากเลยนะวันนี้ก็เป็นการเจาะกลุ่มเป็นกลุ่มที่ค่อนข้างกว้างนะครับวัตถุประสงค์ข้อที่3คือต้องการที่จะรีเชฟหรือว่าในเรื่องของ policy debate คือการถกเถียงในเรื่องของนโยบายนั้นเราก็ว่าหลายครั้งเนี่ยประเด็นที่ถกเถียงกันนั้นมันไม่ค่อยที่จะเข้าเรื่องสักเท่าไหร่หรือไม่ค่อยจะถึงเรื่องสักเท่าไหร่นะครับเราก็คิดว่าถ้ามีการวิจัยในเรื่องนี้เนี่ยแล้วก็สามารถที่จะเคลียร์ให้พับลิกเนี่ยมาพูดคุยกันในเรื่องที่เป็นประเด็นที่ถูกต้องเนี่ยมันน่าจะเป็นประโยชน์ต่อประเทศชาติมากกว่านะครับตามแผนงานที่วางไว้นั้นเนี่ยจะเป็นโครงการ3ปีนะครับก็คือตั้งเป้าว่าในแต่ละปีนั้นก็จะแตะแง่มุมของการพัฒนาหรือว่าสิ่งที่เราโมเดลใหม่เนี่ยใน3เรื่องใหญ่ๆนะครับเรื่องแรกคือว่าจะทำให้เศรษฐกิจโตมากขึ้นสูงขึ้นเรื่องหายเรื่องโกซึ่งก็คือเรื่องสิ่งที่ผมพูดไปในช่วงก่อนหน้านะว่าเราจะหลุดจากกำลังประเทศรายได้ปานกลางได้อย่างไรแง่มุมที่2ที่จะพูดกันนะก็คือเรื่องของ inclusive growth คือว่าจะโตอย่างมีความเท่าเทียมกันมากขึ้นได้อย่างไรนะซึ่งเป็นสิ่งที่จะโฟกัสในปีที่2นะตอนนี้เราช่วงปีที่2อยู่นะครับถึงแม้วันนี้จะนำเสนอผลการวิจัยในปีที่1แต่ว่าตอนนี้เราทำงานปีที่2อยู่นะซึ่งเดี๋ยวผมจะเล่าให้ฟังเร็วๆว่าปีที่2เราจะดูเรื่องอะไรนะครับเรื่องที่3ก็เรื่องของ Green Growth ก็คือจะโตอย่างสีเขียวนะก็เป็น3เรื่องที่จริงๆก็เป็นประเด็นที่หลายคนก็พูดกันมาเราก็พยายามจับว่าเรามีเวลา3ปีก็จะจับทีละปีไปนะครับผลงานวิจัยปีที่1นะซึ่งจะนำเสนอในวันนี้นะครับจะมีงานวิจัยอยู่5เรื่องนะหนึ่งก็คือว่าการปรับโครงสร้างการผลิตเพื่อเข้าเมืองกับต่างประเทศในด้านการกลางซึ่งเราจะพูดในตอนบ่ายใช่ไหมครับในช่วงบ่ายอันที่สองเรื่องของตลาดแรงงานในบริบทการพัฒนาประเทศซึ่งที่อาจารย์นามาจะเป็นคนเป็นผู้ทำวิจัยแล้วว่าจะนำเสนอให้พวกเราฟังในช่วงเช้านะครับก็จะเป็นเซสชันที่สองนะครับแล้วก็อันที่สามคือการเปลี่ยนผ่านสู่สังคมผู้สูงอายุและผลต่อการขยายตัวทางเศรษฐกิจอันนี้ก็จะเป็นเรื่องที่สำคัญเพราะว่าเรารู้ว่าสังคมไทยประเทศไทยเป็นประเทศที่กำลังเข้าสู่วัยชราจะมีคนแก่เข้ามากสัดส่วนเข้ามากประเด็นที่ท้าทายขึ้นมาทันทีเรื่องของการเติบโตทางเศรษฐกิจก็คือว่าเราจะเรามีกำลังแรงงานน้อยลงคนไปทำงานน้อยลงจะทำยังไงให้ตรงนี้เนี่ยมันไม่กระทบเรื่องของการขยายตัวทางเศรษฐกิจซึ่งทางดร.นฤทธิ์ดร.จิรวัฒน์ก็จะช่วยเราดูเรื่องนี้นะครับครับเรื่องแรกที่ผมเลยพูดไปจะเป็นดร.นฤทธิ์เป็นหลักเรื่องที่4เรื่องของคอร์รัปชันและการเติบโตทางเศรษฐกิจซึ่งเราจะพูดเป็นเซสชั่นแรกของวันนี้นะก็จะดูในหลายๆเรื่องนะเช่นคอร์รัปชันเนี่ยมันจะทำให้เศรษฐกิจขยายตัวน้อยลงหรือเปล่าถ้าน้อยลงเราลองผ่านช่องทางไหนได้บ้างเพราะถ้าเกิดเราเข้าใจตรงนั้นมากขึ้นปุ๊บเนี่ยเราคงจะมีแนวคิดที่ชัดเจนขึ้นว่าจะจัดการช่องทางต่างๆเหล่านั้นเนี่ยได้อย่างไรครับเรื่องที่5นะคือเรื่องของการปฏิรูประบบสถาบันทางเศรษฐกิจสู่โมเดลการพัฒนาใหม่อันนี้เป็นงานวิจัยซึ่งผมรับผิดชอบนะครับซึ่งจะเป็นเซสชั่นสุดท้ายของวันนี้จุดที่ดูก็คือจะไปดูว่าเวลาเราดูภาพรวมทั้งหมดที่ดูไม่ว่าจะดูเรื่องของโครงสร้างเศรษฐกิจเรื่องตลาดแรงงานเรื่องต่างๆแล้วเนี่ยเวลาพูดเนี่ยมันพูดได้ว่าจะต้องทำนั่นทำนี่ในความเป็นจริงก็คือว่าบางทีเรารู้ว่าต้องทำนั่นทำนี่แต่สุดท้ายไม่มีใครทำและไม่เกิดขึ้นก็พยายามวิเคราะห์ว่ามันเป็นเพราะอะไรทำไมมันถึงไม่เกิดขึ้นนะฮะตัวละครตัวไหนนะฮะซึ่งไม่ทำหน้าที่หรือทำหน้าที่ผิดพลาดไปอะไรต่างๆอาจจะเป็นการมุ่งเป็นการมองเชิงสถาบันก็เป็นการสรุปรวบยอดอีกทีหนึ่งของภาพรวมนะฮะ
ครับสิ่งที่เราทำในปีที่หนึ่งด้วยก็เรื่องของนอกจากทำวิจัยแล้วก็ยังเรื่องของการสื่อสารและการเผยแพร่ซึ่งก็มีหลากหลายรูปแบบมีการจัดระดมความคิดนักวิชาการด้วยกันเองนะฮะมีการสื่อสารกับสื่อในหลากหลายรูปแบบไม่ใช่เป็นสื่อสิ่งพิมพ์สื่อวิทยุสื่อโทรทัศน์ในเรื่องต่างๆนะมีการทำผลงานลงเว็บไซต์นะฮะอันนี้ก็เป็นเรื่องของปีที่หนึ่งนะฮะส่วนปีที่สองนะฮะเข้าใจว่าจริงๆต้องมีสไลด์นะฮะแต่ว่านี้เป็นนัดต่อผมเล่าให้ฟังเร็วๆด้วยคำพูดแล้วกันนะฮะคือปีที่สองเนี่ยสิ่งที่เราทำอยู่ตอนนี้เนี่ยก็มีการโฟกัสเรื่องของ inclusive growth เรื่องของการเติบโตอย่างเท่าเทียมกันมากขึ้นนะครับซึ่งเรื่องที่เราทำก็จะมีในเรื่องของเช่นเรื่องของการศึกษาเราจะไปเจาะประเด็นเรื่องการศึกษาว่าการศึกษานั้นมีส่วนที่ทำให้เหลื่อมล้ำมากขึ้นหรือไม่นะครับซึ่งหลายคนเชื่อว่ามีส่วนที่ทำให้เหลื่อมล้ำมากขึ้นนะระบบการศึกษาของไทยเป็นระบบที่ส่งผ่านความเหลื่อมล้ำจากรุ่นหนึ่งไปรุ่นหนึ่งซึ่งเราก็ต้องไปนั่งดูว่าจะทำยังไงที่จะตัดผ่านช่องทางตรงนั้นไปนะครับเรื่องถัดไปก็เป็นในเรื่องของในเรื่องของระบบภาษีนะฮะเรื่องของนโยบายการคลังนะจริงๆเป็นการดูภาพรวมนะเป็นการดูภาพรวมของนโยบายที่เรียกว่านโยบายเรื่องความเหลื่อมล้ำในภาพรวมแล้วดูว่าจะต้องทำอะไรกับมันซึ่งแน่นอนนโยบายการคลังเป็นปัจจัยหลักในนั้นก็จะมีการดูนโยบายการคลังนโยบายภาษีที่เป็นการพูดกันทุกวันนี้ภาษีมรดกภาษีที่ดินและสิ่งปลูกสร้างอะไรต่างๆในกติกาอินคัมแท็กซ์เนี่ยจะทำการประเมินขึ้นมาว่าจริงๆมันจะช่วยเรื่องความเหลื่อมล้ำได้มากน้อยแค่ไหนอย่างไรนะครับเราจะอีกด้านหนึ่งซึ่งยังไม่ได้มีการพูดกันในเรื่องของการใช้จ่ายของภาครัฐเองซึ่งที่ผ่านมามีการใช้เรื่องของนโยบายประชาชนค่อนข้างมากก็จะดูว่าถ้าไม่ใช่ประชาชนเป็นอย่างอื่นได้ไหมนะซึ่งน่าจะดีกว่าประชาชนและความเหลื่อมล้ำได้ด้วยก็จะเป็นประเด็นที่กำลังทำมาอยู่ส่วนนั้นเป็นส่วนที่ผมรับผิดชอบนะครับแล้วก็จะมีเรื่องที่ทำต่อเนื่องจากปีหนึ่งเราคิดว่าน่าสนใจเช่นเรื่องคอร์รัปชันนะเรื่องคอร์รัปชันนั้นปีหนึ่งเราทำว่ามันเป็นเรื่องของแบบจำลองนิดหน่อยนะเรื่องของคอร์รัปชันกับการเชิญเติบโตทางเศรษฐกิจเป็นมุมมองของนักเศรษฐศาสตร์พอปีที่สองปุ๊บเราก็บอกว่าเอ๊ะนักเศรษฐศาสตร์อาจจะมองเรื่องนี้ไม่ครบไม่รอดด้านก็ได้ขอนักอื่นมาช่วยดูได้ไหมนะในปีสองเราก็จะให้นักรัฐศาสตร์มาคือจำประจักษ์ก้องกิรติมาช่วยดูว่าไม่ช่วยดูความสัมพันธ์ระหว่างระบอบการเมืองนะกับปัญหาคอร์รัปชันที่มีการดีเบตกันว่าคอร์รัปชันมากขึ้นเมื่อเป็นประชาธิปไตยไม่มีการเลือกตั้งจริงหรือไม่หรือคอร์รัปชันมากกว่าเมื่อเป็นเผด็จการนะครับก็จะมีการดูตรงนั้นว่าอะไรกันแน่ประสบการณ์ของได้เป็นยังไงเอลเดนเป็นยังไงนะครับของใครน่าจะเป็นอย่างไรนะจะมีการพยายามเจาะลึกไปว่าแล้วถ้าเกิดความสัมพันธ์เป็นทางบวกเป็นเพราะอะไรถ้าความสัมพันธ์เป็นทางลบเป็นเพราะอะไรมีการเจาะลึกเข้าไปในตรงนั้นด้วยนะครับก็จะมีอีกสองสามเรื่องด้วยที่จะดูในปีที่สองสุดท้ายก็จะมาสักห้าหกเรื่องนะครับในแง่ของรูปแบบการสื่อสารเผยแพร่ก็จะคล้ายๆกับปีหนึ่งนะเราก็จะมีการทำจัดระดมความคิดต่างๆนะซึ่งหลายท่านที่นั่งอยู่นี้ก็คงจะมีโอกาสที่จะอินโวลท่านในอาจจะเป็นโมเลกุลนี้นะครับอาจจะพูดคุยกันอย่างใกล้ชิดมากขึ้นดุเดือดมากขึ้นนะครับวันนี้ก็จะเป็นกลุ่มที่จะเป็นพาร์ติฟอร์ลังนิดหน่อยนะครับก็มีเท่านี้นะฮะที่อยากจะเล่าสู่กันฟังนะครับ